วัสดีครับสวัสดีมากมายครับสวัสดีกันไก่กองครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเวทีทองเย้ทุกวันที่ครับเวลาบ่ายโมง15ครับทางช่อง Workpoint นะครับผมเลข23เลขมงคลทุกคนต่างติดใจถูกต้องครับพี่ชายครับยอมรับสดับรับชมชื่นชมพอเถอะครับผมโอ้ไล่ซะยาวเลยเชียวครับผมแน่นอนเจอพี่แจ๊ดพี่อุ่นนะครับก็เวทีทองสนุกสนาน มีทั้งความฮามีทั้งเกมสนุกมีทั้งความมงคลนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆมากมายในรายการครับผมอย่างวันนี้เรามีหัวข้อพูดคุยกันในสังคมเราเนี่ยมีคนหลายประเภทบางคนก็เป็นคนจริงใจบางคนก็เป็นคนเรียกว่าหลอกลวงก็มีฉะนั้นวันนี้เราชวนคุณผู้ชมมาคุยกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องราวครั้งไหนที่โดนหลอกแล้วจำไม่ลืมอุ่นเคยไหมผมมีผมพูดตรงเลยเจ็บใจผมโดนหลอกหลายครั้งด้วยหลายครั้งเลยหลายครั้งด้วยยังไงที่ Workpoint คุณโดนหลอกหลายครั้งที่ Workpoint น้องก้อนเมฆประสานงานรายการเวทีทองโทรมาวันนี้ขอ10โมงพี่อุ่น10โมง11โมงเราจะถ่ายเทปแรกบ่ายหนึ่งพิธีกรคู่ผมยังไม่มาเลยอ่ะผมเจ็บใจอ่ะทำไมเขาเป็นคนอย่างนั้นมันแล้วครับมันเป็นครั้งเดียวอ่ะทุกครั้งฮะทุกครั้งเลยรถเขาอาจจะติดหรือเปล่าหรือว่าบ้านเขาอยู่ไกลหรือเปล่าโอ้ยถ้ารถติดผมไม่ว่าแต่คืนก่อนมาถ่ายอ่ะตีสองยังอัพสตอรี่กินวายอยู่เลยเขาอาจจะอยากพักผ่อนเขามีเรื่องเครียดละมั้งพักผ่อนอะไรโอ้มาทำงานตามึงแดงเป็นหอยแครงเลยนี่เลยกูอัดดันตันใจแจ๊ดทีแรกกูพยายามบ่ายเบี่ยงแหละแต่พึ่งบอกตามึงแดงตลอดเลยเนี่ยกูแหละไม่ได้ผิดที่พี่ผิดที่ใครพี่ถ้ามึงมาพร้อมกูกูก็ไม่สายหรอกมันไม่ได้ผิดที่พี่จริงว่ะทีหลังเองมาพร้อมพี่สิเองถามพี่ว่าพี่มากี่โมงเขานัด10โมง10โมง11โมงพี่ตื่นแล้ว10โมงพี่ตื่นแล้วอ๋อนัด10โมง11โมงตื่น10โมงตื่นแล้ว10โมงตื่นปุ๊บอาจพี่อาบน้ำอาบน้ำแล้วก็ไปแต่มันเต็มที่ครึ่งชั่วโมงถือว่ารีบแล้วนะครับ10โมง11โมงครึ่งอ่ะพี่โทรหาอุ่นแล้วอุ่นพี่ออกแล้วนะออกแล้วอุ่นก็ทำวิธีนี้กับพี่ทีนี้เราก็ต้องลามไปพวกตากล้องตากล้องอะไรทำลายกลุ่มขึ้นมาทำลายกลุ่มขึ้นมาเนี่ยทั้งศัตรูเราเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมานั่งรอพี่ไงเจอกันนะ11โมงตื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่อันนี้ชอบเนี่ยเฉียบเฉียบเฉียบเลยบอกแล้วแล้วผมกูเป็นคนอย่างเงี้ยแหละกูถึงอยู่ได้ไม่ใช่พี่ไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องอะไรเฮ้ยโอ้พี่มาถึงพี่แต่งตัวพี่ได้เลยหยอกกันทั้งนั้นแหละไม่มึงไม่หยอกมึงไม่หยอกคุณคนหนึ่งมึงไม่หยอกพี่แจ๊ดล่ะฮะพี่เคยมีเรื่องโดนหลอกไหมเคยพี่เติบโตมามันต้องมีบ้างแหละสมัยนั้นเป็นยุคหนังคุณเคยซื้อแผ่นผีหนังไหมคนเรามันต้องมีความผิดพลาดแผ่นหนังผีหรือว่าแผ่นแบบแผ่นปลอมแผ่นปลอมป้อยเคยแผ่นปลอมมันก็ต้องมีบ้างซื้อมาเลยช่วงนั้นทรานส์ฟอร์เมอร์โอ้โหกำลังแบบภาค2อ่ะอยากดูมากอยากหาดูมากจะไปเดินตลาดนัดเจอมาเลยเอาพี่แจ๊ดนี่เลยพี่นี่ทรานส์ฟอร์เมอร์2แผ่นก็คือทรานส์ฟอร์เมอร์นะกลับบ้านมาตั้งใจดูเลยเปิดปุ๊บเป็นไงเฮ้ยทำไมมันเป็นปีเตอร์แพนวะไม่มีบับเบิ้ลบีออปติมัสพาไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยธนูเต็มเรื่องเลยก็เลยเนี่ยแต่ถือว่าโกรธอันนี้เรื่องจริงด้วยฉะนั้นวันหลังอุดหนุนแผ่นลิขสิทธิ์ดีกว่าของแท้ดีกว่าครับผมนะแล้วพวกแผ่นพงแผ่นผีนี่ผมขอเลยให้มันตรงปกด้วยจะได้ชัดๆอ้าวห้ามไปดูห้ามไม่เอาลิขสิทธิ์ดีกว่าครับผมฟังแขกรับเชิญดีกว่าวันนี้บอกเลยว่าโอ้โหเป็นดาราวัยรุ่นที่มาแรงมากทั้งชายทั้งหญิงครับผมครับผมอ่ะมาพบกับเซเลบท่านแรกของเรากันเลยดีกว่าครับผมพบกับคุณแจ็คกี้จักรินจากทรินิตี้สวัสดีครับแจ็คกี้ถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับน้องแจ็คกี้วันนี้เราคุยกันเรื่องการโดนหลอกแจ็คกี้เติบโตมาเป็นวัยรุ่นเคยโดนหลอกไหมที่จำไม่ลืมเลยเคยครับเคยโดนหลอกเล่าให้ฟังหน่อยสิก็เอาเป็นเหตุการณ์ล่าสุดเลยแล้วกันได้โดนพี่เจมหลอกครับแต่ว่าผมจับได้เจมมี่เจมหลอกเรายังไงใช่ตอนนั้นเป็นตอนที่พี่เจมไปออกรายการ The Masked Singer หน้ากากลูกโป่งล่าสุดนี่เลยใช่แกหลอกผมว่าแกไปถ่ายรายการที่ที่ไหนสักที่นึงแถวพัทยาใช่แล้วพี่คนนึงอ่ะที่เป็น AR เป็นคนดูแลก็บอกผมว่าไปอีกที่นึงผมก็เลยไปแกล้งจับผิดพี่เขาเป็นเหตุการณ์โดนหลอกที่ไม่ลืมเลยครับ
อ๋อไม่เลยตอนนั้นเราจำเสียงได้พี่เจมแน่แน่นอนลูกโป่งสวรรค์แต่เขาบอกไปถ่ายงานพัทยาใช่เกือบไปแล้วนะครับผมใช่วันนี้พร้อมนะฮะแจ็คกี้พร้อมครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยเชิญเลยครับหนุ่มรอผ่านไปครับผมต่อไปเป็นใครพี่แจ๊ดสาวสวยมากความสามารถครับครับร้องเพลงเป็นยูทูบเบอร์นะฮะแล้วก็เป็นนักแสดงใช่ครบคันครบทุกอย่างเก่งหมดครับผมเอาละฮะมาพบกันเลยครับน้องส้มมารีสวัสดีจ้าไหมพี่แจ๊ดครับผมคุ้นไหมคุ้นนะเห็นแล้วนึกถึงที่บ้านเลยนะครับผมทุกครั้งที่ต้องเจอพี่แจ๊ดก็ต้องมีเรื่องนี้เสมอฮะส้มว่าส้มหน้าเหมือนพี่แจงเมียพี่แจ๊ดไหมสมัยก่อนนะเคยถ่ายหนังกับน้องแต่เรายังไม่ได้ตอนนั้นเจอพี่แจงยังเจอแล้วแต่ว่าไม่กล้าพูดไงยังไม่เจอแจงแต่ว่าหน้าเหมือนเพื่อนเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็จนเขาได้มาถ่ายรูปด้วยกันน่ะเป๊ะเลยแจงตอนใหม่สาวๆอย่างนี้เลยนะใช่แต่ถ้าหนูจะดูหนูตอนแก่อีแจงไงแหละแจงเลยพี่แจงยังไม่แก่แต่ว่าต้องบอกเลยว่าน้องส้มกับพี่แจงเนี่ยเหมือนกันสวยเก่งแต่ว่าบอกตรงนี้เลยว่าเฮ้ยหนูต้องใฝ่สูงนะอย่าไปใฝ่ต่ำเหมือนพี่แจงเขาเดี๋ยวชีวิตมันจะไม่ดีนะมึงเป็นคนไม่รู้2 อย่างนะอะไรกับเทศะมึงไม่รู้ว่าคนจะทำอะไรในเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็แค่เตือนเขาพี่ไม่ดีตรงไหนฮะพี่ไม่ดีตรงไหนพี่ขยันทำงานรักครอบครัวแล้วก็เอาเงินเท่าไหร่ให้เมียหมดนี่คือนิสัยพี่ทำไมมึงไม่เชื่อกูก็จะดูว่าพี่จะพูดไปถึงไหนไงครับผมจริงๆน้องส้มเนี่ยเป็นนักแสดงที่สื่อสารทางแววตาเก่งล่าสุดหนูปล่อยเพลงชื่ออะไรกล่องสุ่มใช่ค่ะใช่ค่ะผมดูทีเซอร์อ่ะมันเป็นเหมือนกับว่ากล้องอยู่ในกล่องใช่ไหมใช่แล้วเปิดกล่องมาเห็นหน้าน้องส้มเหมือนจะแบบดีใจแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันกลายเป็นเศร้าอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะเพลงใหม่ล่าสุดเลยชื่อว่าใช่กล่องสุ่มเนี่ยกล่องมันมาจากที่เราถ่ายคอนเทนต์ยูทูบใช่ใช่จริงจริงแรงบันดาลใจมาจากรายการมิตรรักนักสุ่มของส้มเนี่ยแหละค่ะที่แบบว่าเราคือคนรู้จักเราจากกล่องสุ่มเนี่ยค่อนข้างเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อคนแบบยกย่องให้เราเป็นเหมือนเจ้าแม่นักสุ่มอ่ะเราก็รู้สึกว่าแล้วเราก็เป็นนักร้องเราก็เลยอยากจะมีเพลงที่มันมีคำว่าสุ่มอยู่ในเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบคิดไอเดียมาแล้วก็ลองโยนโจทย์ให้นักแต่งเพลงว่าอยากให้แบบมีคำว่าสุ่มอยู่ในเพลงแล้วก็ให้มันเป็นเพลงป๊อปฟังง่ายให้มันเกี่ยวข้องกับความรักอะไรเงี้ยก็เลยมาเป็นเพลงนี้ค่ะที่แบบเปิดมาแล้วก็เจอแต่ความเหงาเสมออะไรเงี้ยแล้วไปส่งลูกกี่โมงไม่ใช่แจงเพราะเดี๋ยวไม่ใช่นั้นเมียเราเห็นหน้าที่แจงทุกทีถามเขาเลือกหน่อยดีกว่านะน้องส้มเคยโดนหลอกครั้งไหนที่แบบจำไม่ลืมไหมโอ้โหนี่หึงขนาดนี้ก็ฝังใจมากคิดไม่ออกน่าโถต้องมีบ้างแหละมันต้องมีคิดไม่ออกอ่ะเนี่ยเมื่อกี้หนูก็นั่งคิดแบบพอเห็นกระดานอ่ะหนูเลยแบบอ๋อต้องเล่าเรื่องโดนหลอกด้วยเคยไหมมีไหมเคยโดนหลอกไหมคิดไม่ออกเลยหนูว่าหนูมีแหละแต่แบบบางทีหนูอาจจะลืมสมมติเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเล่นรายการอยู่ข้างไหนนึกออกยกมือเลยเดี๋ยวแทรกตรงนั้นแต่ต้องไว้ตลอดคือต้องมีนะวันนี้ต้องมีโดนหลอกเรื่องอะไรนะแต่ติดค้างกันได้ค่ะได้ค่ะหนูติดไว้ก่อนอย่าไปไหนนะคุณผู้ชมฮะถ้าคุณพลาดนะครับผมไม่ได้ดูเทปนี้นะถือว่าไม่ได้รู้เรื่องของน้องส้มที่โดนหลอกเขาต้องอยากรู้ขนาดนี้ถ้าสมมติเหยียบไฟอยู่นึกออกได้ยกมือเลยเดี๋ยวทุกอย่างหยุดแล้วให้หนูเล่าได้ค่ะได้หรือว่าพี่จะถ่ายเทปสุดท้ายแล้วหนูนึกได้หนูวิ่งมาเลยหรือกลับบ้านไปแล้วถ้าหนูกลับบ้านไปแล้วหนูรีบโทรแล้วก็รีบขับรถมานี่นะได้เรียกให้ทุกคนกลับมาใหม่ได้หมดโอเคพร้อมนะวันนี้พร้อมค่ะพร้อมครับเชิญครับหนึ่งชายหนุ่มหนึ่งสาวสวยยังมีอีกหนึ่งหนุ่มหล่อมาจากสังกัดเดียวกับแจ็คกี้โอ้โหนี่บอกได้เลยว่าแก๊งเขานี่วัยรุ่นกีการแน่นอนใช่ครับครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับพบกับเจมส์ธีรดลจากทรินิตี้ตามน้องอยู่เจมส์พี่เจมส์ครับผมชอบน้องชอบแต่งตัวใช่ใส่แฟชั่นเหมือนพี่เลยแล้วตัวเขาทำเสื้อผ้าคอสตอมของเขาเองอะไรเองเจ๋งเจ๋งชอบครับผมไว้มาทำด้วยกันได้เลยได้เจมส์นี่ก็เป็นเรียกว่านักแสดงมากความสามารถที่สุดทุกอย่างมาแล้วล่าสุดนี่มาร้องเพลงด้วยนักกากลูกโป่งสวรรค์ครับผมพี่แจ๊ดได้ดูไหมได้ดูฮะน้ำลายที่น้องเจมส์ร้องแล้วท่อนแรปนี่คือแบบโอ้โหกันจากใจเลยไหมครับผมก็
คือขอแบ็กไปพูดถึงเพลงนั้นบ้างนะครับก็เราใช้เวลาอยู่มานานมากนะเพลงนั้นแบบเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เพื่อที่เราจะเขียนแบบเขียนวาร์มเพื่อเล่าเรื่องราวเราผ่านเพลงไปเลยอะไรเงี้ยคือที่จริงรอบนั้นเราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราจะทําเพื่อชนะหรืออะไรแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขการเรามีความสุขและการมารายการThe Mask แล้วเราได้แบบ represent เรื่องราวของเราไปครับใช่แล้วมันพื้นที่ที่ควรจะทำเลยแหละใช่เพราะว่าถ้าใครได้ฟังบทสัมภาษณ์น้องเจมเนี่ยมันเหมือนมันเราผ่านอุปสรรคมานะกว่าจะพิสูจน์เรื่องที่เป็นนักร้องได้กว่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้ไม่ธรรมดาพี่แจ๊ดกว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้พี่ผ่านอะไรมาบ้างกูว่าผ่านจุดกองไข่จุดพวกติ๊กเกอร์เศรษฐกิจหมายถึงว่าจะเป็นตลกชื่อดังแบบนี้ทุกมา 3-4 วันติดเศรษฐกิจเต็มรอบหมดกูก็ตกไปแล้วเมื่อวานกูไม่เป็นไข้ไงกูหลับอยู่อ่ะหลับอยู่ไอ้น้องขับรถก็ไม่บอกกูนะขับรถอยู่ไงเราก็นั่งข้างหลังฮะไอ้เด็กขับรถก็ไม่บอกแจ๊สตื่นไม่บอกมันก็เปิดกระจกให้กูเลยลืมตามากมึงใครมายิงกูอ่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเวิร์กพอยต์เรามีการตรวจคัดกรองตลอดแต่ดีไปจุดทุกจุดเลยนะแอลกอฮอล์เห็นไหมมีทุกจุดเจมเห็นทุกจุดปึ๊บกดล้างมือเดี๋ยวนี้มีที่แบบนี้ด้วยนะเหยียบปั๊บนี่อย่างนี้นี่ไม่รู้เรื่องไงเหยียบปั๊บนี่เข้าที่เรียบร้อยเหยียบเบาๆสิผมก็รอเลยคือพาถึงเหยียบเลยปั๊บไม่ทันตบด้วยครับแหมชุ่มชื้นกันเลยทีเดียวครับผมคุยเข้าเรื่องหน่อยน้องเจมมีครั้งไหนที่โดนหลอกแล้วจำไม่ลืมไหมเอาจริงผมกลัวเรื่องจะซ้ำมากแจ็คกี้มันแย่งผมพูดเอาไปแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าของผมเนี่ยต่างยังไงคือตอนที่แจ็คกี้เอาไปรายการมาซิงเกอร์เหมือนกันนักการคนวิชัยคาวีที่ไปกับปอร์เช่มันก็โกหกผมทีเนี้ยบอกว่าไปถ่ายรายการทำอาหารเนี่ยพี่คือแบบถ้าผมเข้ารอบไปทีนึงอ่ะผมก็ต้องฝึกทำเมนูใหม่แล้วแบบฝึกทำเมนูนึงนานมากพี่เป็นเรื่องเป็นราวประเด็นคือเชื่อด้วยแล้วสรุปสุดท้ายเชื่อก็เชื่อทุกวันนี้ก็ยังเชื่ออยู่ว่าไปเชื่ออยู่คือมีช่วงนึงก็ถามว่าเฮ้ยรายการที่แบบรายการทำอาหารที่ไปถ่ายเนี่ยเมื่อไหร่ออนแอร์วะคือรออยู่คือแบบเราก็งงว่ามันจะทำอะไรแบบวีคนึง3วันทำแบบยันเช้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากติดตามนะอยากติดตามแล้วเขาต้องหายไปพร้อมกับปอร์เช่ด้วยใช่หายไปสองไปถ่ายด้วยกันเวลาไปซ้อมก็ซ้อมกับเต๋อ2คนแล้วก็มันไปถ่ายรายการทำอาหารนั่นแหละมันไปถ่ายรายการทำอาหารแล้วเราก็เป็นอย่างนี้มาตลอดครับผมได้ยังอะไรนะได้ยังได้อะไรนึกได้ยังอย่างนั้นได้ยังฮะถ้าได้แล้วบอกพี่เลยนะน้ำผมเดี๋ยวมันค้างด้วยโอเคตามนี้อ่ะพร้อมนะเจมครับผมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยนี่ก็คือเรื่องที่โดนหลอกนะพี่แจ๊ดนะครับผมคนเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่าไปหลอกลวงกันฆ่าเขาด้วยความจริงดีกว่าเยียวยาด้วยการโกหกนี่บอกความจริงดีกว่าถูกต้องจริงใจต่อกันและกันฉะนั้นวันนี้ยังไงเดี๋ยววันนี้นักแสดงดาวรุ่งทั้ง3ท่านนะครับน้องแจ็คกี้น้องส้มและน้องเจมนะครับจะมาลุ้นเล่นเกมกันสนุกสุดเหวี่ยงขนาดไหนห้ามพลาดรอติดตามช่วงหน้าแป๊บเดียวกับพวกเราเวทีทองวันนี้สนุกสนานกับน้องแจ็คกี้น้องส้มแล้วก็เจมี่เจมนะฮะครับเราจะมาสะสมคะแนนกันในเกมแรกครับกับเกมภาพปริศนากติกาเป็นไงครับกติกาง่ายมากครับเช่นเคยทุกสัปดาห์เราจะมีภาพปริศนาทั้งหมด4ภาพด้วยกันภาพละ5คะแนนใครได้10คะแนนก่อนเข้ารอบไปก่อนเลยครับครับผมเอาละฮะแท่นไฟอยู่ตรงเท้าท่านแล้วนะครับผมถ้าพร้อมแล้วดนตรีมาเต้นครับเต้นเลยฮะเจมมี่เจมนะฮะได้สิทธิ์ตอบก่อนใครในภาพปริศนาภาพแรกนะครับจะเป็นภาพอะไรรอดูดีๆนะฮะครับถ้าพร้อมแล้วภาพมาครับภาพนี้ครับเจมมีทั้งหมด2พยางค์ฮะ2พยางค์เท่านั้นเองเหมือนจะมีรถชนประสานงากันอยู่นะครับเจ้าหมวกม่วงนี่ก็บอกโอ๊ยแตกไหมเนี่ยเอ้ยหมวกแดงเจ้าของรถเหลืองบอกจะเป็นอะไรไหมเนี่ยชนรุนแรงเลยนะครับเห็นอะไรพูดออกมาครับเจมสองพยางห้าพร้อมแล้วเริ่มครับชนไม่ใช่ครับถามไม่ใช่ครับเหมือนไม่ใช่ฮะผลัด
ม่ใช่ฮะสีเหลืองเขียวไม่ใช่ครับแท็กซี่โอ้ยังไม่ใกล้เคียงครับผมชอบเจมตรงที่ตอบว่ามีแท็กซี่มาด้วยครับผมเขียวเหลืองพอดีครับผมนะส้มเหมือนจะรู้แล้วเหมือนจะรู้แล้วนะฮะได้ยังไม่ไอเรื่องโดนหลอกได้ไม่ได้ไม่ได้อันนั้นติดไปก่อนอันนั้นติดไปก่อนติดไปก่อนนะยังนึกไม่ออกนะแต่อันนี้นึกได้แล้วโอเคส้มพอจะรู้แล้วแต่สิทธิ์อยู่ที่แจ็คกี้ครับตามนี้ไล่ไปไล่ไปงี้ฮะแจ็คกี้ครับ2พยางโอเคครับพร้อมแล้วเริ่มครับล้อแตกไม่ใช่ครับยางแตกมีคำว่ายางพยางที่2ครับยางไหมไรยางแค่นั้นเองครับผมส้มมาลีดีด้ามากตอนนี้ครับผมมั่นใจมากๆแล้วอะไรยางพร้อมแล้วเริ่มครับห่วงยางครับผมห่วงยางก็ถูกต้องโอ้ทันไหมเจมส์เข้าใจแล้วไอ้ห่วงยางคน2คนนี้เขาถามกันเองจับล้ออยู่ห่วงยางเขาห่วงยางว่าเป็นอะไรไหมไม่ห่วงเครื่องไม่ห่วงอะไรเลยไฟจะไหม้อยู่แล้วห่วงแต่ยางแตกไหมเนี่ยเป็นอะไรไหมเนี่ยครับผมตรงตัวเลยห่วงยางคืออะไรฮะห่วงยางก็ไม่รู้ของใครแต่ถ้าห่วงใหญ่เป็นของแจ็คกี้นะครับยิงไปทางแจ็คกี้ด้วยครับผมผ่านมานานมากนะนี่ใน Google เป็นมุกจีบวินเทจนะครับเอาละครับน้องส้มครับตอบถูกในภาพแรกรับไป5คะแนนต่อไปครับดนตรีมาเหยียบไฟขึ้นแบบนี้ได้สิทธิ์ตอบในภาพที่2นะครับจะเป็นภาพอะไรไปดูกันฮะถ้าพร้อมแล้วภาพมาเลยครับภาพนี้นะครับมีทั้งสิ้น3พยางค์ครับภายในภาพมีรูปทรงเลขาคณิตมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรก็ตามแต่เห็นอะไรพูดออกมาครับ3พยางค์ครับพร้อมแล้วเริ่มครับดาวดวงแดงไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเลขาคณิตไม่ใช่ฮะสามเหลี่ยมเขียวยังไม่มีอะไรใกล้เคียงครับต้องหาจุดให้เจอนะพี่แจ๊ดนะคำนี้นะถ้าหาเจอปุ๊บใช่เลยส้มครับสามพยางค์พร้อมแล้วเริ่มครับวงกลมเหลืองไม่ใช่ฮะพื้นหลังขาวไม่ใช่ฮะอะไรอ่ะบ้านสีส้มยังไม่ใกล้เคียงนะยังไม่ใกล้เคียงอันไหนที่มันไม่ใช่ย้ายไปเรื่อยๆใช่ไอ้แจ็คกี้ตบมือใหญ่แล้วแต่สิทธิ์อยู่ที่เจมครับ3พยางค์พร้อมแล้วเริ่มครับเหลี่ยม6สีไม่ใช่ฮะเหลี่ยม6ลูกไม่ใช่ฮะลูกทรงไม่ใช่ฮะยังไม่ใกล้เคียงไม่ใกล้เคียงยังฮะเราจะใบ้เพิ่มนิดนึงนะพี่แจ๊ดนะครับอย่างที่พี่แจ๊ดบอกอะไรไม่ใช่ข้ามมันไปแจ็คกี้ยังมั่นใจอยู่ไหมต้องมั่นใจแล้วเหรอฮะต้องมั่นใจแล้วล่ะ3พยางค์นะครับเฮ้ยแล้วว่าเรารู้แล้วด้วยรู้กันหมดแล้วเพื่อนผมไม่เคยรู้อะไรกันเลยว่ะแจ็คกี้ครับ3พยางค์พร้อมแล้วเริ่มครับเส้นขอบฟ้าถูกไหมฮะเส้นขอบฟ้าถูกต้องนี่ตอนเรานิ่งไปถูกไหมฮะสอนเลยหยอกเล่นหยอกเล่นครับผมก็คือมีรูปทรงแต่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวเลยมันอยู่ข้างนอกนะครับเส้นขอบฟ้านั่นเองเส้นขอบฟ้าคืออะไรพี่แจ๊ดเป็นแนวเส้นนะฮะแนวเส้นที่แบ่งระหว่างพื้นดินกับท้องฟ้าเส้นขอบฟ้าเฮ้ยคุณรู้ได้อย่างไรอะไรนะคุณรู้ได้อย่างไรเอาก็อ่านในนี้ครับผมอ่ะแจ็คกี้ครับตอบถูกในภาพที่2ครับรับไป5คะแนนไปกันต่อนะครับภาพที่3ดนตรีมาน้องส้มมาลีนะครับได้สิทธิ์ตอบในภาพปริศนาภาพที่3นะฮะครับตอบเพื่อไล่คะแนนตามเพื่อนๆไปภาพจะเป็นอย่างไรมาดูกันฮะถ้าพร้อมแล้วภาพมาครับภาพนี้ฮะน้องส้มครับไม่ยากเลยครับมี3พยางค์ครับก็จะมีตู้โชว์สินค้าอยู่
มีคุณผู้ชมเข้ามาดูด้วยนะครับภายในตู้โชว์ก็จะมีสัญลักษณ์มือต่างๆมากมายนะครับออกกันไกบ้างมินิฮาร์ดบ้างไอเลิฟยูบ้างออกคอนบ้างราคาก็แตกต่างกันออกไปมีทั้งถูกทั้งแพงนะครับเห็นอะไรพูดออกมาแจ็คกี้เหมือนมีอาการอีกแล้วเหมือนมีอาการอีกแล้วนะครับนี่แล้วเขามั่นใจก็ถูกซึ่งระหว่างที่แจ็คกี้มีอาการเหมือนรู้เจมมี่เจมยังงงอยู่เลยเหมือนเดิมครับผมกี่พยางนะคะสามพยางครับสองพร้อมแล้วเริ่มครับ2,000ไม่ใช่กรรมพันมีคำว่ากรรมครับพยางแรกโอ้ยสองพยางเหรอสามพยางสามพยางสามพยางได้กรรมมาพยางแรกนะครับกรรมอะไรก็ไม่รู้เจมมี่เจมพร้อมแล้วเริ่มครับกำแพงสุดมีคำว่ากำแพงครับกำแพงกำแพงอะไรกำแพงเงินกำแพงทองกำแพงกำแพงมุกกำแพงเงินกำแพงอะไรวะไปโอ้ดูแล้วดูแล้วดูแล้วโอ้ยมันใกล้เคียงมากมาได้แล้วจะกี้จะได้แล้วเอาเลยเอาเลยอะไรครับเจมโอ้พี่เจมไม่ได้เลยอ่ะคนอื่นฉลาดหรือผมโง่ที่อันนี้เริ่มโง่ไม่แค่เรานึกไม่ทันนั่นเองไม่ทันมันหมดเวลาก่อนใช่กำแพงอะไรแจ็คกี้พร้อมแล้วเริ่มครับกำแพงแสงครับกำแพงแสงก็ถูกต้องกำแพงแสนเพราะว่าสัญลักษณ์อื่นเนี่ยโอ้โห100,000ยังถูกๆเลยไอเลิฟยูก็หมื่นเดียวแต่ว่ากำเนี่ยแพงสุดเลยแสนหนึ่งครับผมกำแพงแสนก็เป็นอำเภอหนึ่งนะฮะในนครปฐมครับนะครับผมอำเภอกำแพงแสนนะฮะเอาละครับทำให้น้องแจ็คกี้ครับตอบถูกในภาคที่3รับไป5คะแนนรวมของเดิมอีก5คะแนนเป็น10คะแนนเข้ารอบเป็นอันดับ1ครับเข้ารอบเป็นอันดับ1แบบนี้นะครับผมไม่ต้องแข่งแล้วเดี๋ยวรอแข่งเกมหน้ายืนรออยู่เฉยๆมาดูว่าอันดับ2อันดับ3จะไปไกลครับผมนะครับผมอ่ะภาพนี้ใครจะได้ตอบก่อนดนตรีมาติดตอบในภาพปริศนาภาพที่4นะครับครับผมเพื่อตีตื้นครับภาพเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันถ้าพร้อมแล้วภาพมาเลยครับภาพนี้นะครับมีทั้งหมด4พยางค์ครับเจมครับเหตุเกิดในห้องเรียนนะครับมีคนคนหนึ่งน่าจะเป็นคุณครูนะเขาก็อยู่บนตัวนักเรียนนะชิลเลยข้างล่างก็บอกผมหนักนะครับครูเออ4พยางค์ครับเจมฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนอนหลับทับสิทธ์นอนหลับคูณบ้าไปแล้วเนี่ยนอนหลับทับสิทธ์จริงเหรอนอนหลับทับสิทธ์เหรอนอนหลับทับสิทธ์ก็ถูกต้องประโยคแรกเลยเนี่ยเออนอนหลับทับสิทธ์รู้ได้ยังไงเจมก็มันเป็นรูปนอนนอนหลับอะแล้วก็นอนทับอยู่ครับเด็กอาจจะชื่อสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าก็นอนหลับทับมันก็ต้องมีนอนหลับทับสิทธิ์แล้วแหละพออธิบายแล้วดูไม่เก่งเลยนะก็เออพอทีแรกโอ้งั้นแม่อธิบายแบ็คไปแม่อธิบายผมเห็นภาพผมก็รู้แล้วพี่โอเคสิทธิ์เนี่ยหมายถึงว่าข้างบนเนี่ยครูก็คืออาจารย์อาจารย์กับลูกศิษย์อาจารย์ทับสิทธิ์อยู่นอนหลับทับสิทธิ์นอนหลับทับสิทธิ์ก็คือไม่ใช้สิทธิ์ที่ตนมีนะครับผมในยามที่ตัวเองมีสิทธิ์เหมือนการเลือกตั้งเช่นอะไรแบบนี้นอนหลับทับสิทธิ์ไม่ยอมมาเลือกน้องเจมส์ครับตอบถูกในภาพที่4รับไป5คะแนนมาสรุปอันดับกันหน่อยนะครับผมตอนนี้นะฮะแจ็คกี้มาเป็นอันดับ1มี10คะแนนน้องส้มครับมาเป็นอันดับ2มี5คะแนนและน้องเจมส์ครับมาเป็นอันดับ3มี5คะแนนครับสูสีมากสูสีเพราะฉะนั้นจะตัดสินกันที่เกมหน้านะครับมีคะแนนให้เก็บอีก20คะแนนใครก็ตามแต่อาจจะได้เข้าไปชั่งทองกับเรานะครับก่อนหน้านึงนึกได้ยังฮะเรื่องโดนหลอกพักสักครู่เดี๋ยวกลับมามีแน่นอนโอเคช่วงหน้าเพราะฉะนั้นแข่งเกมด้วยเดี๋ยวฟังน้องส้มมาลีเล่าเรื่องถูกหลอกด้วยนะครับครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับพวกเราเวทีทองกลับมาอยู่กับพวกเราเวทีทองนะครับพี่แจ๊ดครับวันนี้สนุกสนานกับน้องแจ็คกี้น้องส้มแล้วก็เจมี่เจมนะครับครับเกมนี้จะเป็นเกมตัดสินแล้วว่าใครจะได้เข้าไปชั่งทองกับเราฮะกับเกมคำปริศนากติกาเป็นไงครับกติกาเช่นเคยครับเรามีชุดคำปริศนาทั้งหมด3ชุดชุดละ10ข้อข้อละ2คะแนนเพราะฉะนั้นเก็บสะสมได้20คะแนนเลย
หาคำแรกให้เจอแค่นั้นเองไม่ได้ข้ามไปก่อนครับครับผมเอาละฮะคนที่เล่นเป็นคนแรกนะครับผมก็คือคนที่มาเป็นอันดับ3นะฮะคือน้องเจมส์นั่นเองจะเริ่มไดฟ์หมายเลข1 2หรือ3ครับเลข1ครับ1ครับ1นะครับครับผมขอโชคดีครับไม่ยากครับเจมส์เฮ้ยขอให้โชคดีหาคำแรกให้เจอไม่ได้ข้ามไปก่อนครับผมถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับทำให้สุกในเตาไฟเรามักใช้กับเบเกอรี่เตาผิงไม่ใช่อบถูกครับคำว่าอบครับปี๊บคลุมสุมไฟอย่าให้ไหม้นะอบอะไรอบเชยไม่ใช่ข้ามได้รับความรักอย่างดีไม่มีความโดดเดี่ยวได้รักความดีอบอุ่นถูกครับเครื่องเทศกลิ่นหอมดีเรานี้มักพบในพะโล้ถูกครับอากาศร้อนแบบนี้ลมไม่มีถูกครับวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการเอาน้ำออกไปอบไอ้น้ำไม่ใช่ฮะข้ามฟุ้งตลบไปทุกทีคำนี้ใช้กับกลิ่นถูกครับพร่ำสอนให้อย่างดีขัดเกลาจนเป็นถูกครับเมื่อผมแห้งสุขภาพไม่ดีต้องทำสิ่งนี้เพื่อฟื้นฟูอบนุ่มอบไอ้น้ำถูกครับร่ำไห้หอมดีวิธีนี้มักใช้กับขนมไทยอบอะไรข้ามครับปี๊บคลุมสุมไฟอย่าให้ไหม้นะข้ามวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการเอาน้ำออกไปอบไอ้น้ำไม่ใช่เขาเรียกอบแห้งถูกครับร่ำไห้หอมดีวิธีนี้มักใช้กับขนมไทยขนมไทยอ่ะอบอะไรอบอะไรฮะอบเชยไม่ใช่ไม่ใช่ครับโอ้โหนิดเดียวอบเชยไม่ดำเหรอครับเก่งอยู่นะเราอ่ะร่ำไห้หอมดีวิธีนี้มักใช้กับขนมไทยใครทราบบ้างอบเทียนค่ะอบควันเทียนอบควันเทียนปี๊บคลุมสุมไฟอย่าให้ไหม้นะมีใครรู้บ้างอบฟางอย่างเงี้ยหรออบฟางครับผมต้องนะแต่ได้เยอะมากเลยพี่แจ๊สทำไปได้ทั้งหมดครับ8ข้อ16คะแนนครับรวมของเดิมมี5คะแนนเป็น21คะแนนพุ่งทะยานมาเป็นอันดับ1เลยครับผมมาต่อกันที่น้องส้มมาต่อเลยนะครับจะเลือกไรหมายเลข2หรือ3ครับ2ค่ะ2ครับผมไม่ต้องไปต้องไปยุ่งเขาเลือกแล้วไปเลยค่ะไปอย่างเร็วค่ะไปเลยครับครับว้าวไม่ยากเลยมึงพูดให้ทุกคนทุกคนมึงพูดทุกคนจริงอันนี้ขอให้มีสติดีๆอุ๊ยตายแล้วมีสติดีๆส้มไม่ได้ข้ามไปก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับพันปลาทะเลมีหนามอยู่ทั่วเมื่อโดนตัวจะพองขึ้นปลาปากระเป้าค่ะถูกครับมีคำว่าปลาครับตอนนี้คุณอยู่ที่ใดโปรดบอกให้ฉันได้รู้ฮะมีคำว่าปักมีคำว่าปักอะไรปักหมุดค่ะถูกครับลงรักกับคนนี้จิตใจพี่จะไม่เปลี่ยนแปลงหัวปักหัวปั้มเหรอไม่ใช่จะปักอะไรรักกับคนนี้เลยข้ามตั้งมั่นอยู่กับที่ไม่ยอมหนีไม่โยกย้ายปักอะไรปักฐานปักอะไรเมื่อกี้จะลั่นออกมาแล้วปักอะไรลงหลักปักฐานเหรอไม่รู้อ่ะไม่ได้ข้ามรูปร่างใหญ่โตเทียมฟ้าคำนี้หนามาคู่กับยักษ์ปักษาไม่ใช่ฮะปักสีไม่ใช่ฮะข้ามค่ะปุ๋ยไม่ได้เลยถอนกล้าข้าวขึ้นมาไปปลูกในนาอีกแห่งปุ๋ยยากอ่ะข้ามอะไรครับข้ามค่ะเป็ดย่างรสชาติดีอีกชื่อนี้เป็นเมืองหลวงจีนปักอะไรปักกิ่งค่ะถูกครับใช้เรียกนกบินบนฟ้าภาษาในวรรณคดีปักสีปักษาถูกครับถูกครับพระธุดงค์กลางป่ากลางร่มนี้หนาตรงเชิงเขาพระเขาจะปักอะไรปักร่มไม่ใช่เรียกว่ายากจังเลยอ่ะยากไม่ได้อันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าให้ค่อนข้างยากนะครับผมเออลงรักกับคนนี้จิตใจพี่จะไม่เปลี่ยนแปลงปักใจถูกปักใจตั้งมั่นอยู่กับที่ไม่ยอมหนีไม่โยกย้ายปักอะไรปักหลักปักอะไรนะปักหลักปักหลักถูกปักหลักนะครับอันนี้ต้องฟังดีๆเลยรูปร่างใหญ่โตเทียมฟ้าคำนี้หนามาคู่กับยักษ์ปักอะไรฮะปักลันปักลันปักลันปักหลันก็คือเป็นเหมือนยักษ์ชนิดหนึ่งใช่นะฮะถอนกล้าข้าวขึ้นมาไปปลูกในนาอีกแห่งเขาเรียกว่าปักดำโอ้โหไม่เคยได้ยินคำนี้เลยอะไรเงี้ยใช่ครับถอนก้าข้าวขึ้นมาไปปลูกในนาอีกทีนึงปักดำคุณรู้ไหมผมก็ไม่รู้ปักดำนี่คือดูบรีมากอันนั้นปากอันนั้นปากอ๋ออันนั้นปากเอาละฮะทำไปได้เยอะครับทำไปได้4ข้อครับ8คะแนนรวมของเดิม5คะแนนเป็น13คะแนนครับคนสุดท้ายของเราในวันนี้ครับน้องแจ็คกี้ครับครับผมครับผมจะได้ไดฟ์หมายเลข3หมายเลข3ครับผมโอ้ไม่ยากไม่ได้ข้ามไปก่อนหาคำแรกให้เจอถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับประวัติศาสตร์มีเรื่องราวการบอกกล่าวเล่าสืบมาตำนานถูกครับคำว่าตำครับบริเวณเขตอาศัยมีขนาดใหญ่กว่าหมู่บ้านตำบลถูกครับปราบปรามจับผู้ร้ายผิดกฎหมายจับเข้าคุกตำรวจถูกครับถือเป็นสำนวนว่าลงแรงไปมากกว่าผลตอบแทนตำอะไรสำนวน
ตำน้ำทิกละลายแม่น้ำปะไม่ใช่ฮะใกล้ๆเมื่อกี้แล้วจะถูกแล้วชัดๆคือข้ามไปเลยการมองเห็นอยู่ต่อหน้าปรากฏมาอย่างชัดเจนตำแหน่งไม่ใช่ฮะเห็นอยู่ตรงหน้าเลยโหเห็นอะไรมันเห็นตำแล้วตำชัดไม่ใช่ตำอะไรตำเลอเห็นแบบตำอะไรข้ามบ่งบอกหน้าที่ของการงานการเรียกขานบอกครับคำติดเตียงของมนุษย์หรือรอยจุดตามร่างกายตำจุดไม่ใช่ตำไฟตำขี้แมงวันไม่ใช่มีตำอะไรมักเป็นหมอสตรีผู้นี้ทำคลอดมาแต่โบราณหมอตำอะไรตำบนไม่หมอตำแยถูกครับหนังสือเอกสารถูกสร้างมาอยู่คู่การศึกษาได้เล่าเรียนถูกครับโอ้ยเยอะๆได้เยอะได้เยอะได้เยอะนะสำนวนว่าลงแรงไปมากกว่าผลตอบแทนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำพูดแต่พูดไม่ได้ชัดไงใช่ครับการมองเห็นอยู่ต่อหน้าปรากฏมาอย่างชัดเจนเห็นตำหูตำตาคำติเตียนของมนุษย์หรือรอยจุดตามร่างกายตำอะไรตำไฝตำหนีอุ้ยพี่แจ๊ดมีรอยเยอะเลยมันเป็นรอยตำบลนะเนี่ยเออดีพี่จะไปทำแบบประชาชนต่อเลยแต่อูได้ไปเยอะมากนะพี่แจ๊ดนะได้ไปเยอะครับทำไปได้6ข้อครับ12คะแนนรวมของเดิม10คะแนนเป็น22คะแนนครับมาสู้ระดับกันเลยนะครับน้องแจ็คกี้ครับมาเป็นอันดับ1ครับน้องเจมมาเป็นอันดับ2น้องส้มมาเป็นอันดับ3เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมน้องแจ็คกี้เข้ารอบน้องส้มและน้องเจมตกรอบเถอะครับครับแจ็คกี้รอก่อนนะครับครับอ่ะเจมครับฝากผลงานหน่อยครับครับผมก็ฝากทรีตี้ครับผมมีแจ็คกี้แล้วก็ปอร์เช่เตอร์ด้วยนะครับผมที่มาแล้วเนาะก็มีchannel YouTube นะครับผม Forlock Music หรือว่าทาง Instagram ก็ได้ครับถ้าอยากติดตามพวกเราทั้ง4คนติดตามทรีตี้นะครับผมForlock Artist นะครับผมก็ไปติดตามได้ครับผมอ่ะน้องส้มครับค่ะหนูคิดออกแล้วนะเอ้าเอาไหมเอาไหมนี่คือตั้งแต่ต้นรายการนะที่มาคุยมาหาเรื่องคุยกันว่าใครเคยโดนหลอกบ้างเราก็หมดแล้วนี่จบรายการเพิ่งจะนึกออกได้เวลาแล้วเด่นๆแล้วคนเดียวแล้วดูครับน้องส้มเคยโดนหลอกเรื่องอะไรเขินเลยว่ะเพราะว่ามันเป็นยาอ่อนมากเลยอ่ะเอาเถอะไม่เป็นไรอ่ะได้หนูเคยโดนแม่หลอกค่ะแม่หลอกว่าคือแม่เนี่ยตอนเด็กๆอยากจะสอนให้ลูกเป็นคนกินง่ายๆใช่พอเวลาบางทีเราเจอเมนูอาหารที่เราไม่เคยกินนะเด็กอ่ะมันก็จะแบบไม่เอาไม่เคยกินไม่เอาไม่อยากกินอะไรเงี้ยแล้วแม่อยากฝึกให้กินได้ทุกอย่างแม่ก็จะบอกว่าเนี่ยไม่กินไม่ได้นะตายไปยมบาลถามนะรู้เปล่าแล้วชาติหน้าจะไม่ได้เกิดเป็นคนนะถ้าสมมติแบบสมมติแม่เอารถด่วนมาให้แล้วเราไม่ยอมกินเงี้ยถ้ายมบาลถามว่าเคยกินรถด่วนหรือเปล่าเราบอกไม่เคยเขาบอกเสียชาติเกิดไปเกิดเป็นจิ้งจกอะไรเงี้ยประมาณนี้ตอนเด็กก็เลยกลัวแล้วเชื่อมากก็เลยแบบกินได้ทุกอย่างประมาณนั้นค่ะเนี่ยเหรอที่พี่รอตั้งแต่แรกนี่เหรอที่ซ่อมให้พี่รอตั้งแต่แรกไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้น้องมีเรื่องมาพี่ไม่ผิดหวังแล้วโอเคตอนนั้นเองฝากผลงานครับซ่อมค่ะยังไงก็ฝากซิงเกิลใหม่ของซ่อมด้วยนะคะชื่อเพลงว่ากล่องสุ่มค่ะก็สามารถไปดู MV กันได้แล้วนะคะที่ YouTube ของ Spicy Dish ค่ะขอบมากครับทั้ง2ท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอ่ะช่วงหน้านะครับมาลุ้นกันว่าสุดท้ายท้ายสุดน้องแจ็คกี้สุดหล่อของเราจะชิงทองกลับบ้านไปได้มากน้อยแค่ไหนครับพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับพวกเราเวทีทองกลับมาอยู่กับพวกเราเวทีทองนะฮะพี่แจ๊ดครับครับผมสุดท้ายท้ายสุดเด็กหนุ่มสุดหล่อที่เข้ามาชั่งทองกับเราก็คือน้องแจ็คกี้มาดูกันครับว่าสุดท้ายน้องแจ็คกี้จะคว้าทองกลับบ้านได้มากน้อยแค่ไหนครับกับเกมนี้ครับช่างทองกติกาเกมช่างทองจะมีของทั้งหมด5อย่างต้องชั่งน้ำหนักเรียงน้ำหนักจากน้อยไปหามากโดยต้องเลือกชิ้นแรกเป็นชิ้นตั้งต้นถ้าชั่งน้ำหนักชิ้นต่อไปมากกว่ารับของคำมูลค่า 5,000 บาทแต่ถ้าของชิ้นต่อไปเบากว่าเกมจบทันทีถ้าเรียงน้ำหนักได้ถูกต้องครบทุกชิ้นจะได้รับของคำมูลค่า 25,000 บาทคอนเซ็ปของทั้ง5ชิ้นของเราวันนี้คืออะไรครับอุ่นวันนี้ต้นรายการเราคุยเกี่ยวกับเรื่องหลอกๆครับการโดนหลอกมาแน่นอนต้องเกี่ยวกับตัวนี้เลยครับชุดนี้มีผีว้าวแจ็คกี้เชิญตรงนี้เลยครับครับผมตรงนี้ได้เลยจะได้มาเห็นกันชัดๆอ่ะฮะยืนตรงนี้ได้เลยครับแจ็คกี้ครับครับแต่ละอย่างมีผีหมดพี่แจ๊ดมันมีผียังไงอ่ะอันแรกเลยนั่นเป็นปลาสลิดกระด้งปลาสลิดกระด้งปลาสลิดมันจะผีอะไรอ่ะ
กระด้งมันก็เป็นอุปกรณ์การบินของผีกระหังไงครับครับนี่เข้าใจต่อไปฮะขนุนขนุนมันยังไงอ่ะคุณไม่รู้จักผีขนุนเหรอคุณแจ๊บอ๋ออยู่ใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้เป็นผีขนุนแต่อันนี้ไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีจริงๆนะอันนี้เป็นผีที่มีตัวตนครับแต่บางคนก็บอกผีขนุนนี่น่ากลัวมากยังไงเพื่อนผมเคยมาบ่นกินตัวแรงแถมขโมยโทรศัพท์ไปด้วย นะฮะต้องระวังระวังให้ดีนะผีขนุนนะต่อไปฮะไม้พายและหนังสือคณิตศาสตร์ไม้พายและหนังสือคณิตศาสตร์ไม้พายก็บอกอยู่แล้วผีพายผีพายเข้าใจได้ว่าไม้พายผีพายนะแล้วหนังสือคณิตศาสตร์มาทำไมคุณไม่เห็นคณิตศาสตร์เหรอนี่พายตัวเบลเลอร์เลย อยู่หน้าปกไม่เท่าไหร่ด้านในนี่พาย R กำลัง2เลยอ๋อผีพาย R กำลัง2ผีพายครับผมผีพายคุณรู้จักไหมอะไรฮะผีพายผีพายก็ออกมาจากน้ำอยู่ในน้ำใช่ครับครับผมอ่ะต่อไปครับแกงเหลืองยาเหลืองมีเหลืองผีอะไรผีตองเหลืองมีแต่เหลืองทั้งนั้นเลยก็ผีตองเหลืองครับผมอันนี้ให้ความรู้หน่อยพี่แจ๊รู้ไหมว่าผีตองเหลืองคืออะไรผีตองเหลืองที่เป็นชนเผ่าที่ภาคเหนือ อันนี้พี่มีความรู้ยอดเยี่ยมมากนะครับนุ่งแบบว่านุ่งเป็นผ้าเป็นเขาเรียกเอาไปตองนอนห่มใช่ไหมผีตองเหลืองถูกต้องครับต่อไปผ้านวมครับสุดท้ายผ้านวมนี่ชัดอยู่แล้วผีผ้าห่มผีผ้าห่มใช่มันเป็นผีที่มีตัวตนเหมือนกันคุณเคยมีประสบการณ์กับผีผ้าห่มไหมครับมีผีผ้าห่มเล่าให้ฟังหน่อยสิแต่ไม่ได้แบบห่มแบบกองอยู่ปลายเตียงครับผมแต่ไม่ได้ห่มนะแต่เป็นผีผ้าห่มเหมือนกันอ๋อย่นย่นไว้ข้างล่างครับผมคือย่นไว้ข้างล่างครับผมแม่หิวเชียวครับผมอ่ะจากที่มองตาเปล่าครับแจ็คกี้ว่าอันไหนเบาอันไหนผมเหรอวิเคราะห์ได้เลยครับผมมาตัดอันนี้ไปก่อนเลยเพราะว่ายังไม่มั่นใจว่าแบบไม้พายมันจะหนักแค่ไหนกับตัวถ่านมันจะหนักขนาดไหนนี่ก็เลยเดาไว้ว่าขนุนน่าจะเบาสุดเพราะว่ามันเสี้ยวเล็กๆเองแล้วก็ผมก็เพิ่งสั่งทุเรียนมากินด้วยอันนี้ประมาณ4ขีดเดี๋ยวๆนะขนุนมันมีเสี้ยวเดียวเพราะว่าผมเพิ่งสั่งทุเรียนมากินด้วยใช่มันคล้ายๆกันไงอ๋อมันมีความคล้ายกันใช่มีคล้ายกันมีความเป็นหนามผมว่าน้ำหนักมันน่าจะคล้ายๆกันครับผมมันอาจจะประมาณนั้นใช่อันต่อไปน่าจะเป็นแกงเหลืองฮะตองเหลืองใช่ขาดดาวเพราะว่าไอ้ตัวชามเนี่ยน่าจะหนักเพราะว่าผมก็เพิ่งซื้อมาเหมือนกันเพิ่งซื้อมาเหมือนกันใช่ใช่ไม่ลองเหมือนเป็นคอนโดใหม่ๆนะทุกคนย้ายของไปย้ายของนี่ใช่อ่ะแล้วคิดว่าอะไรหนักสุดหนักสุดเหรอดูจากทรงน่าจะผนวมอะพนมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดูตะกร้าน่าจะหนักอยู่ปลาสลิดมีความเห็นยังไงบ้างครับตะกี้เหม็นน่ะไม่ใช่น้ำหนักว่าหนักเปล่าน้ำหนักผมว่าอันนี้น่าจะ5ตัวโลฮะโหนี่เคยอยู่ตลาดมหานาคก่อนมั้ยอ่ะป่านี่จะมาใช้ภาษาแบบไม่เหมือนเราเลยนะ5ตัวโลนะ5ตัวโลผมดาวครับดาวประมาณนั้นนะซาวเสียงก่อนได้พี่มีตัวช่วยให้ครับลองฟังเสียงในสตูดิโอแฟนคลับมากมายนะครับชิ้นแรกต้องเบาที่สุดชิ้นไหนดีเขาพูดอะไรพี่น้องเดี๋ยวไม่ต้องบับประมูลแล้วล่ะใครพูดอะไรไม่รู้แต่ว่าแม่น้องเติร์ดบอกว่าเอ้ยกลับได้แล้วแจ็คกี้รถมาแล้วเออได้ยินไม้พายนะพี่ได้ยินแต่ว่าแจ็คกี้ได้ยินอะไรไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ยินอะไรไม่ได้ยินอะไรเลยใช่ทีนี้ก็ต้องเชื่อตัวเองแล้วแหละเออชิ้นแรกสุดเบาที่สุดชิ้นไหนดีครับขนุนฮะขนุนครับคิดว่าเป็นขนุนนะใช่ผมว่าขนุนแหละจัดให้น่าจะใกล้ชิดกับแจ็คกี้สุดเพราะว่าซื้อทุเรียนมาหมาดๆใช่เบาไม่เบาเบาไม่เบาครับเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับเบาไม่เบาช่างครับเฮ้ยน่าเงา1กิโล3ขีดแล้วกันนะ1กิโล3ขีดครับ1กิโล3ขีดครับแจ็คกี้ถึงกับอุทานว่าเฮ้ยเป็นยังไงหนักไปหรือว่าเบาไปมันหนักใช้ได้เลยฮะมันถือว่ามันหนักนะถือว่าหนักเออนี่ถือว่าเกมเริ่มแล้วมาตรฐานอยู่ที่1โล3ขีดหลังจากนี้ต้องหาสิ่งของไปชั่งให้หนักกว่า1โล3ขีดยากอะยากแล้วนะนี่ลองวิเคราะห์พี่จะแนะนำให้วิเคราะห์ก่อนว่าอันไหนที่มันคิดว่ามันเบากว่า1โล3ขีดตัดออกไปก่อนถ้าชิ้นที่เอาไปวางนั้นเบากว่า1โล3ขีดเกมจบทันทีไม่ได้อะไรเลยแม้แต่บาทเดียวโอเคแต่ถ้าหนักกว่าแจ็คกี้รับไปเลยทองคำมูลค่า 5,000 บาทตุนนครับนี่2ยังไงก็ตองเหลืองฮะคือไอ้ปลาสลิดอ่ะผมว่ามันหนักกว่านั่นแน่แหละแต่ว่าก็เลยอยากจะให้มันไล่ตามลำดับไปนะ
นี่ใจกะจะไล่เลยนะไม่มีอะไรกะไม่ให้อะไรตกแบบตกรถไปเลยโอเคคิดว่าแกงเหลืองครับแกงเหลืองต้องเหลืองแน่นอนต้องหนักกว่า1โล3ขีดหนักกว่าหรือเบากว่าครับถ้าหนักกว่าได้ไปเลยทองคำมูลค่า 5,000 บาทหนักไม่หนักช่างครับโอ้โหเฮ้ยมันหนักอยู่เนี่ยหนักกว่านะครับผม2กิโล9ขีดครับ2กิโล9ขีดครับหนักกว่าแบบนี้น้องแจ็คกี้รับไปเลยครับทองคำมูลค่า 5,000 บาทครับผมรับไปให้อุ่นใจก่อนนะแจ็คกี้ครับผมตอนนี้นะครับเราเหลือ3ชิ้นด้วยกันผ้านวมผีพายและผีกระหังนะครับซึ่งก็คือปลาสลิดและกระด้งนั่นเองมันไปขนาดนั้นได้ยังไงตอนนี้ถือว่าแบบก้าวกระโดดนะจากโล3ขีดเป็น2โลกว่าแล้วพี่แจ๊ดครับไม้พายนี่น่าจะตกรถแล้วมั้ยแจ็คกี้ว่าผมว่าน่าจะตกแล้วแหละอันนี้น่าจะหลุดออกไปแล้วหลุดไปแล้วเหลือเนี่ยสองอย่างปลาสลิดกับผนวมสลิดกับผนวมนะไม่มีทางที่ปลาสลิดจะหนักกว่าผนวมได้แสดงว่าเหมือนตั้งใจไว้แล้วว่าผนวมสุดท้ายเพราะว่าตอนเช้าผมเพิ่งยกผนวมมานี่ผ่านเหตุการณ์ครบหมดเลยผ่านครบหมดแล้วครับผมซื้อทุเรียนนะซื้อผนวมตามเจอนายชามเจอมาด้วยล่าสุดไปพายเรือมาปะยังไม่ได้พายยังไม่ได้พายเสียดายจังเอาไหมเอาเลยก็ได้ครับเอาปลาสลิดครับปลาสลิดครับครับผมปลาสลิดคือไส้มันต้องหนักแน่ๆปลาสลิดต้องหนักกว่า2โล9ขีดครับหนักกว่าหรือเบากว่าครับหนักกว่าหรือเบากว่าถ้าหนักกว่าทองคำมูลค่า 5,000 บาทเป็นของแจ็คกี้ครับครับผมช่างครับเฮ้ยบางฝาด้วยเท่าไหร่เนี่ยพี่แจ๊ดเผื่อคนบ้านนอกดูเบาฝานะเบาฝาว่าลูกอย่างนี้เลือกผ้านวมดีฝาเยอะเลยอ่ะเราต้องไปกับท่านผู้ชมด้วยเผื่อคนลาบุรีดูโอ้ยเบาฝาครับผมเบากว่านะฮะเดี๋ยวเรียงให้ถูกต้องก่อนนะแจ็คกี้ถ้าเอาให้ถูกเป๊ะเลยเนี่ยมันต้องเริ่มจากขนุนก่อนครับนะครับตามมาด้วยผ้านวมผ้านวมอันดับ2นะครับแล้วก็ไม้พายแล้วก็ปลาสลิดแล้วปิดท้ายด้วยผีตองเหลืองนั่นเองนะฮะหนักขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่พี่แจ๊ดทำอะไรอยู่พี่เก็บทองเอาทองใส่กระด้งปลาสลิดซะด้วยครับผมน้องแจ็คกี้นะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเก็บสะสมทองคำไปได้มูลค่ารวม 5,000 บาทเชิญนะฮะเชิญด้านหน้าเลยนะครับครับผมวันนี้สนุกมากเลยครับฝากผลงานนิดนึงครับแจ็คกี้ครับก็อยากจะฝากTrinity นะครับผมก็ติดตามได้ทาง YouTube นะครับผม Follow Rock Music ครับครับแล้วก็ Instagram Follow Rock Artist ครับผมก็ติดตามกันได้นะครับครับผมติดตามผลงานของน้องด้วยนะฮะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับแจ็คกี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแจ็คกี้ครับเอาละฮะเวทีทองครับหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 15:15ทางช่อง Workpoint เจอกันเลข23เลขที่คุณคุ้นเคยสำหรับวันนี้บอกกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ